วันนี้อาจารย์มีเมนูเบอร์เกอร์ปลามาฝากนะครับตำรับนี้นอกจากจะมีความกรอบอร่อยแล้วนะครับเรายังได้รสชาติที่เผ็ดไม่เหมือนใครแล้วก็เพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นกับการจัดเสิร์ฟนะครับทั้ง3แบบ3สไตล์ไม่ว่าจะเสิร์ฟบนวาฟเฟิลเสิร์ฟบนขนมปังแซนด์วิชหรือจะเป็นบนขนมปังเบอร์เกอร์ก็อร่อยเหมือนกันเลยครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนู Crispy Fish Burger วิธีทำนำปลาดอลลี่ลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำลงคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้นำปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวางขนมปังเบอร์เกอร์ลงบนภาชนะตามด้วยเชดดาร์ชีสฟิลเลไอเบิร์กปลาดอลลี่ทอดบีบทาท่าซอสวางแตงกวาสไลด์ประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะนำปลาดอลลี่ลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำลงคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้นำปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวางขนมปังแซนด์วิชลงบนภาชนะทาด้วยมายองเนสวางปลาดอลลี่ทอดและไข่ดาวโรยด้วยพริกไทยป่นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะนำปลาดอลลี่ลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำลงคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้นำปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวางวาฟเฟิลลงบนภาชนะตามด้วยปลาดอลลี่ทอดรับประทานคู่กับน้ำเชื่อมเมเปิลผักสลัดและเลมอนพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ